ตื่นเต้นไงออกจากบ้านให้ใจแห้งกับเด็กเออให้มันเดินเล่นนะมีช้างด้วยเห็นไหมมีกระทิงด้วยเห็นไหมตรงนู้นมีดอกไม้ด้วยแต่มันแดดร้อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามื้อนี้มาพอกับลำไยอีกเช่นเคยนะคะน้องกับหมาหน่อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องลาเต้ก็มาถึงวังน้ำเขียวนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เฮาก็อยู่ตรงเขื่อนนะคะเขื่อนอ่างเก็บน้ํานะคะลําพระเพิงนะคะเนาะอยู่ตรงวังน้ำเขียวค่ะทุกคนบรรยากาศดีๆค่ะพอดีเป็นทางผ่านนะคะเนาะที่เฮาจะไปตรงที่พักนะคะเนาะเบิ่งพอเพิ่นเอาน้ำให้ลาเต้กินนะคะลาเต้ก็บ่กินนะคะทุกคนเพิ่นดีใจนะคะเนาะได้ลงรถมานะคะเนาะเพิ่นอยู่ในรถเพิ่นก็บ่ค่อยชินนะคะเนาะตอนแรกเพิ่นก็บ่ค่อยชินปานใดนะคะแต่เพิ่นก็อยู่ดีอยู่ค่ะทุกคนก็มีบางช่วงที่เพิ่นเวียนหัวนะคะแล้วก็อ้วกนะคะทุกคนลาเต้น้อยนะคะพ่อก็เลยพามาพักนะคะเนาะมาแบบรีแลกนะคะเนาะภาพเพิ่นมาขี่มาเหี่ยวนะคะเนาะอากาศดีมากๆค่ะทุกคน
เป็นธรรมชาติดีมากค่ะเขียวนะคะมีภูเขานะคะเห็นเป็นแม่น้ำนะคะตรงนี้อยู่ข้างกับกลางเต็นท์นะคะทุกคนสามารถกลางเต็นท์ได้นะคะเนาะบรรยากาศร่มรื่นนะคะสวยงามค่ะทุกคนเมืองแม่ให้กินน้ำแม่จะให้กินน้ำกับบ่กินเนาะลาเต้เอ้ยนะคะลาเต้เก่งมากๆเลยลูกนะคะเก่งที่สุดเลยนะคะแม่ก็เลยพาลาเต้มาชมวิวรักลาเต้มากๆเลยนะครับผมนะคะเนาะคือถ่ายบรรยากาศนะคะสวยๆนะคะมาฝากพี่ฝากน้องน้ำค่ะทุกคนเนาะเมืองฝนเจ้าลาเต้ไก่เพิ่นผ่อนคลายนะคะเนาะทุกคนให้เพิ่นผ่อนคลายเพิ่นรีแลกเพิ่นก็สิบ่ได้เคร่งเครียดจนเกินไปนะคะทุกคนเพราะว่าตอนแรกเพิ่นแบบก็กลัวนะคะเนาะกลัววันนี้ก็เพื่อก็อยู่นิ่งๆนะคะวันนี้ก็อยู่ไปมากก็เริ่มชินเนาะค่ะแต่ยีรถนะคะเนาะบางทีเป็นก็เลี้ยวนาเลี้ยวหลังแน่ก็เวียนหัวแน่นะคะก็จังเฮ้าแหละค่ะเนาะทุกคนเมารถทำยังไงก็ต้องไหนมาปอบเพิ่นตอนแรกก็เอาเพิ่นนั่งข้างหน้าน้ำนะคะนะนั่งหน้าเสร็จแล้วก็เอาไปนั่งข้างหลังนะคะอยู่ในหลังเพิ่นก็แวะตลอดทางแหละค่ะทุกคนพาเพิ่นแวะตลอดเลยนะคะเนาะตัวนี้กับบรรยากาศดีค่ะทุกคนสีเขียวร่มรื่นโอ้ยอากาศดีมากค่ะทุกคนอากาศก็เป็นเย็นๆนะคะเนาะก็ถือว่าบ่หนาวแห้งนะคะทุกคนอากาศเย็นแบบกำลังดีแล้วค่ะทุกคนเหมาะสำหรับมาเที่ยวเลยค่ะก็เลยให้เจ้าลาเต้นี่มานั่งพนักพนังชมวิวค่ะทุกคนโอ้ยพุ่นนะจะคว่ำค่ะค่ะทุกคนพุ่นนะเพิ่นก็สิเดียวเบิ่งชมวิวไปฮู้ที่นี่ที่ไหนเนาะนี่เนาะพ่อกับแม่มาพามาเที่ยวไหนนะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นภูเขานะคะวิวสวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนอากาศก็เป็นเย็นๆหนาวๆเนาะค่ะเนาะกับแสงแดดนะคะก็คือเฮามาตากแดดนะคือแบบอบอุ่นแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าอยู่ในโฮมเนี่ยก็จะค่อนข้างหนาวนะคะเนาะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะทุกคนมาเนี่ยนะคะเนาะช่วงหน้าเที่ยวนะคะเนาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะเนาะกลับมาเที่ยวภูเขานะคะแต่มุมนี้เนาะสวยเพราะว่าเห็นเป็นภูเขาแล้วก็เห็นเป็นแม่น้ำแล้วก็มีหญ้าสีเขียวนะคะทุกคนเนี่ยได้บรรยากาศเลยค่ะทุกคนสามารถมากางเต็นท์ได้นะคะเนาะอันนี้ก็มากมากเลยค่ะในที่เป็นแบบภูเขามีแม่น้ำแล้วก็มีหญ้านะคะเนาะอากาศสวยเลยค่ะทุกคนนะคะเนาะก็มาถ่ายนะคะบันทึกภาพนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเนาะการเดินทางนะคะน้องลาเต้ก็คือว่าโอเคแล้วค่ะทุกคนพาเพิ่นมาเที่ยวนะคะเนาะออกต่างจังหวัดครั้งแรกเพิ่นก็โอเคอยู่นะคะพุ่นน่ะเพิ่นอยากไปนะคะแม่บอกว่าบ่ให้ไปนะลูกเพิ่นเสียกเลนไปเล่นที่ไกลนะคะทุกคนแต่ดีที่มีเชือกจูงนะคะน้องบัสันเพิ่นจะแล่นไปได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะก็มีคนมากางติ่นอยู่นะคะเนาะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนวังน้ำเขียวนะคะสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานบอกคุณว่าสวยค่ะทุกคนบรรยากาศดีเนาะเขาเห็นสีเขียวแล้วเขาก็สบายตาลมรื่นนะคะคุณนะคะทุกคนมึงเจ้าลาเต้ก็พอนั่งหันหลังใส่กันนะคะพอดีพอเป็นงานเขาค่ะทุกคนเป็นก็เลยเคียงงานนะคะเนาะลาเต้ก็เลยได้โอกาสนั่งชมวิวแล้วค่ะทุกคนมึงพุ่นน่ะเพิ่นชมวิวเพิ่นมือลอยเพิ่นแบบว่าอันอยู่ในรถหลายนะคะเนาะทุกคนพอลงรถแล้วมันก็สิเป็นเวิงเวงสินะคะทุกคนคือจังน้ำย่อยเกิดแล้วเฮานั่งรถเฮาลงรถแบบนี้มันก็จะเป็นเบื้องเบงนะคะเฮาก็ต้องมานั่งนี่นะคะมานั่งชมวิวนะคะเนาะพักสายตามานั่งผ่อนคลายนะคะเนาะเบื้องมาหน่อยเพิ่นก็ผ่อนคลายโอ้หัวใจคว่ำคักลาเต้แต่กะสิพยายามหมอยเพิ่นกินหลายนะคะทุกคนถ้ากินหลายเพิ่นก็สิอ้วกค่ะเดี๋ยวจักหน่อยเพิ่นก็ชินนะคะเนาะทุกคน
อากาศก็โอเคค่ะทุกคนก็หนาวถือว่าโอเคแหละก็บ่ได้ว่าหนาวครับนะคะเป็นยินๆนะคะมากค่ะทุกคนมากอากาศแนวนี้ล่ะน้องลาเต้นะคะครั้งแรกที่พ่อกับแม่พามาเที่ยวเนาะลาเต้เนาะปุ่นนะอยากออกไปได้ค่ะทุกคนปุ่นอากาศละบ้านนี้ลาเต้ลาเต้จะไปไหนลูกเดี๋ยวพ่อพาไปที่พักนะลูกนะปะไปกับพ่อนะคุณเอ้ยคุณเดี๋ยวพ่อพาไปเข้าที่พักเนาะจะไปที่พักนะคะไร่คิดถึงนะคะไปพักสักหน่อยค่ะทุกคนแล้วค่อยเดินทางต่อค่ะไร่คิดถึงเพิ่งอย่างตามกุลไอใช่นะคะต่อยต่อยเลยค่ะเอ้ยลาเต้น้อยนะคะนี่ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะก็เริ่มมาหลายนะคะเนาะลาเต้บอกว่าพ่อพาผมมาที่ไหนเนี่ยเอาเอาเอาพ่อเป็นสิคีนอุลุนซาชิงซาสวรรค์เอ้ยลาเต้ตอนนี้เขาก็ถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนถึงที่พักก็เลยปล่อยเพิ่นเลยค่ะที่ทุกคนก็เลยบ่ได้เอามีเชือกจูงเพิ่นนะคะให้เพิ่นวิ่งตามอัตยาใส่เลยค่ะที่นี้เพราะว่าที่พักก็คือกว้างโอเคเลยค่ะเพิ่นน่ะเพิ่นวิ่งไปหาพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเอาไก่ให้กินนะคะเอาขาไก่ไก่ย่างให้กินนะคะลาเต้อร่อยไหมครับผมกินอย่ากินเยอะนะลูกนะเดี๋ยวลูกต้องเดินทางต่อากาศก็ดีดีค่ะทุกคนตรงนี้อยู่รีสอร์ทนะคะเนาะรีสอร์ทไร่คิดถึงนะคะทุกคนบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะเต็มไปด้วยต้นไม้ตอนนี้ก็ยังตอนนี้บ่าย2นะคะเนาะเฮามาเช็คอินบ่าย2บ่าย2กว่านะคะก็ว่าสิอยู่นี่แหละค่ะฮอดประมาณสักทุ่ม2ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวก็จะเดินทางต่อนะคะเนาะเพราะว่าบ่ซั่นมันจะเสียเวลานะคะทุกคนเฮาก็มาพักผ่อนนอนพักผ่อนนอนเอาแรงก่อนค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศนะคะเนาะให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ํากันค่ะทุกคนการเดินทางของน้องลาเต้นะคะทุกคนกับครั้งแรกที่ลาเต้ออกต่างจังหวัดเที่ยวกับพ่อแม่นะคะเนาะต่อไปพ่อแม่ไปไหนก็จะได้เอาน้องลาเต้ไปด้วยนะลาเต้เนาะก็ถือว่าโอเคลาเต้สอบผ่านแล้วเนาะแต่ว่าในรถก็ต้องหาที่ให้เพิ่นอยู่ดีๆสินะคะทุกคนเวลาเพิ่นปวดกี่ปวดเงี้ยวนะคะเนาะแล้วก็สิ่งนี้มีแนวเปลี่ยนในเพิ่นนะคะลาเต้หิวมากเลยลูกได้ใส่เสื้อหล่อเลยลาเต้ได้ใส่เสื้อหล่อเลยพ่ออย่าแกล้งลาเต้นะให้ลาเต้ได้กินข้าวหน่อยลาเต้เวียนหัวเลยเนาะลาเต้เนาะผมเวียนหัวมากเลยครับพ่อเห็นเพิ่นกินมีความสุขนะคะนะทุกคนเขาก็มีความสุขน้ำเพิ่นเนาะตอนที่ว่าเพิ่นอยู่ในรถนะคะทุกคนโอ้แล้วแม่กะลีตุ่นตอนที่เพิ่นแบบว่าเวียนหัวนะคะทุกคนเพิ่นก็อ้วกออกเลยค่ะที่ว่าเพิ่นอ้วกใส่ร่างเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่อยากให้เพิ่นกินหลายค่ะอ
ร้องลาเต้นะคะกับบรรยากาศสวยๆนะคะทุกคนอร่อยไหมครับลาเต้หูกินน่าอร่อยจังเลยอยากกินอีกแล้วครับโอ้โหได้ขาใหญ่เลยทีนี้ลาเต้ได้กินขาใหญ่เลยนะครับคิดถึงเป็นเพื่อนไหมลาเต้คิดถึงกระแหล่งน้อยกับคาปูชิโน่ไหมนะมุนดูพ่อดิพ่ออย่าแกล้งลาเต้สิครับผมเพื่อนนะบังพอเพื่อนนะคะเฮ้ยลินโดนโดนซ่านะคะชิงชาเนาะตอนเด็กหน่อยโอ้เดี๋ยวลาเต้กลัวน่ะนะพ่อชอบแกล้งลาเต้เอ้ยว้ายนะคะมีความสุขจังเลยนะคะแต่ลาเต้น้อยนี่นะคะเนาะทุกคนกะมื้อนี้ก็มาอัปเดตนะคะมาหน่อยนะคะเนาะเฮาก็ถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวดําเนี่ยจะทายอัปเดตอีกรอบนึงนะคะเนาะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะให้เพิ่นเข้าไปพักนะคะในบ้านพักนะคะเนาะไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนเพิ่นน่ะเฮ้ยกระดิกหางดิกๆนะคะป้าลาเต้ป่ะเข้าไปพักในบ้านเนาะลูกเนาะโอ้โหลาเต้คนเดิมกลับมาแล้วตอนแรกแบบว่าเฮ็ดอยู่ม่อยสวยอยู่ค่ะทุกคนเพิ่นเพิ่นเมื่อยหลุดนะคะเพิ่นวิ่นหลุดป่ะไปกับพ่อป่ะโอ้พ่อยังเอาไก่มาให้กินอีกแล้วเนี่ยโอ้ลาเต้ทำไมได้กินไก่เยอะจังเลยเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะทุกคนลาเต้กินข้าวเหนียวไก่ย่างนะลูกเนาะนะคะเนี่ยค่ะเป็นที่พักนะคะทุกคนกับพอดีก็เลยพักหลังนี้นะคะทุกคนหลังที่จองไว้นะพอดีมันมีแบบว่าห้องน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็ที่พักอยู่ข้างบนห้องนอนอยู่ข้างบนนะคะทางที่สองมันก็เลยบอกว่าคาสันก็มาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะอันห้องตรงเนี้ยหลังเนี้ยก็จะมีห้องน้ำนะคะมีห้องนอนก็คือแบบอยู่ชั้นเดียวกันนะคะทุกคนถ้าสิไปดาดฟ้าก็ค่อยย่างขึ้นไปข้างบนเอาองค์สินะคะก็เลยเลือกเอาตรงนี้นะคะเนาะมึงปุ่นนะลาเต้เข้าไปข้างในเด้อลูกก็ไปข้างในเนาะเข้าไปนอนพักผ่อนก่อนนะครับผมตื่นขึ้นมาแล้วค่อยออกมาเล่นข้างนอกแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เดินทางต่อเนาะลาเต้เนาะจะไปไหนครับลาเต้จะไปไหนจะไปไหนครับผมเดี๋ยวถ้างั้นแม่นอนพักผ่อนก่อนนะไปเข้าไปเร็วนั่นแหละเข้าไปนะนอนกับพ่อนะลูกนะนอนเล่นกับพ่อนะแต่เพิ่นก็โอเคอยู่ค่ะทุกคนเพิ่นก็ให้มาเขามาได้นะคะเนาะให้สัตว์เลี้ยงเขามาได้มันพอเพิ่นก็เมื่อยนะคะขับรถเมื่อยค่ะทุกคนก็เลยว่าสินอนพักนะคะจักหน่อยนะคะนอนพักจักหน่อยพ่อแรงๆแล้วค่อยพาลูกนะคะออกมาย่างเล่นย่างเที่ยวนะคะทุกคนสัตว์เลี้ยงเขาก็ค่อยเดินทางต่อค่ะทุกคนโอเคนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะก็ไม่อัปเดตไว้สำนีก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวตอนที่ลำไยยางเหรียญนะคะกับน้องหมาอยู่รีสอร์ทนะคะเนี่ยจะได้ถ่ายอีกคลิปหนึ่งให้เบิ่งนะคะเนาะเดี๋ยวมันทำมันต่อกันล่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะโอเคค่ะลำไยขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้กับลำไยนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลาเต้นอนแล้วนะครับผมนอนพักผ่อนเยอะๆนะลูกนะสวัสดีค่ะ